นี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับจับตามองให้ดีทุกอย่างจะเร็วขึ้นตามเวลาของมันการตัดสินใจของบิ๊กแดงคราวนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจของพลเอกจักรทิพย์นะฮะที่ยังไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวมาตั้งพรรคการเมืองตอนนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะการเมืองจากนี้ไปจะไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับบิ๊กแดงจะวางมือทางการเมืองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับและศาสนาท่านผู้มีเกียรติมากันคือปกติผมในห้องประชุมแห่งนี้ก็จะพูดเกือบทหารนะครับเวลาประชุมทหารเนี่ยพูดง่ายแต่วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านผมอาจจะกล่าวนามท่านไม่หมดนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับตั้งแต่ท่านสุธรรมบุญมาเลิศนะครับท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีเป็นผู้แทนของจุฬาราชมนตรีอัสสลามุอะลัยกุมครับครับมีท่านสมชายแสวงการนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านชัดชัยพรหมเลิศนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับรองผู้จัดการตำรวจนะครับนายท่านสมศักดิ์วงยืนนะครับท่านผู้พิพากษาอาวุโสนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับก็อาจารย์เสรีกำลังเดินทางมานะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับก็มีที่ผมคุ้นเคยนะครับคุณเทพชัยหย่องนะครับซึ่งเคยสัมภาษณ์ผมเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคุณสนธิยานคุณพีรวัตรนะครับอีกหลายเท่าหลายท่านนะครับที่เป็นสื่อมวลชนแล้วก็บัดนี้ก็เป็นบรรณาธิการเป็นเจ้าของสื่อนะครับคุณปองนะครับนักข่าวเพื่อนเราต้องไม่เป็นศัตรูกับใครนะครับหลังจากนั้นศาลโลกก็มีคำพิพากษาของศาลโลกนะครับให้ข่าวว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์วิทย์แดงเนี่ยจะมาตั้งพรรคการเมืองหลังจากที่ลาออกจากรองราชเลขาของสำนักพระราชวังนะครับกระแสข่าวนี้ก็อื้ออึงฮะสื่อมวลชนต่างๆก็มีการนำเสนอบอกว่าบิ๊กแป๊ะก็จะไปตั้งพรรคด้วยปลัดชิงนะซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะไปตั้งด้วยบิ๊กแป๊ะนะพลเอกจักรทิพย์ใจจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งทำงานถึง5ปีเนี่ยเป็นตำแหน่งนี้นะครับก็มีกระแสข่าวว่าจะตั้งพรรคการเมืองด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนตลอดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมีข่าวว่าพลเอกอภิรัตนะฮะได้บอกกับบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตได้บอกกับวาสนานะครับว่าจะไม่คิดจะตั้งพรรคการเมืองและตัวเองจะรักษาตัวนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากป่วยนะเป็นโรคมะเร็งนะแล้วก็เรื่องโรคอย่างอื่นอีกมากมายก็จะรักตัวสาตัวอยู่ต่างประเทศก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าการที่พลเอกอภิรักษ์ถ้าสมมติว่าจะตั้งพรรคการเมืองจริงๆนะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับพลเอกจักรทิพย์เหมือนกันถ้ามาตั้งพรรคการเมืองตอนนี้ก็ไปตัดสินใจที่ผิดภรรยาของพลเอกจักรทิพย์เนี่ยก็ไปเจอบิ๊กป้อมบ่อยๆสนิทสนมกับบิ๊กป้อมเป็นอย่างดีไปทำงานกับบิ๊กป้อมด้านงานประชาสัมพันธ์นะครับมายิ่งมาตั้งพรรคการเมืองแบบนี้ยิ่งไปแตกพรรคฝ่ายขวายิ่งจะสร้างความเสียหายนะครับให้ฝ่ายขวามากกว่าไปแบ่งแยกฝ่ายขวาซะเองในการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับผมเรียนทำคลิปไปก่อนหน้านั้นตอนนี้ชัดเจนนะฮะพลเอกอภิรัตก็ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการตั้งพรรคการเมืองนะครับและเขาก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกนะครับและขอหยุดเอาเรื่องเขาไปพูดนะครับวิพากษ์วิจารณ์นะเขารักษาตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านั้นพลเอกอภิรัตนะครับก็เผชิญกับมรสุมแหละนะครับจากข้อผิดพลาดผมใช้คำว่าข้อผิดพลาดแล้วกันนะที่ไปทำการเจรจาที่ลังกาวีจนเป็นที่มาของการกลับมาถูกทำรงวินัยเป็นเวลา30วัน
นะครับต่อมาพลเอกอภิรัตน์ก็ลาออกบอกว่าอ้างว่าเกิดล้มป่วยขึ้นมานะครับหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนตลอดว่าดีลับดีลับไม่มีจริงมีแต่แหกตาการที่พลเอกอภิรัตน์โดนทำรงวินัย30วันการที่พลเอกอภิรัตน์แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกคงเป็นคำตอบอะไรเชิงนัยยะทางการเมืองบางประการนะครับนัยยะที่ว่าเนี่ยเป็นนัยยะที่สำคัญนะผมเรียนหุ้นส่วนนะเป็นนัยยะที่สำคัญและนัยยะนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีลที่อ้างว่ามีดีลลงดีลลับซึ่งผมเรียนตลอดไม่มีดีลลงดีลลับอย่างนั้นน่ะนะมีแต่ดีลแหกตานะครับการที่พลเอกอภิรัตน์ไม่ตั้งพรรคการเมืองไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็มีทางออกที่ดีฮะบางคนบอกว่าพลเอกอภิรัตน์จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมลาออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ไม่จริงวันนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะว่าพลเอกอภิรัตน์ไม่ได้ลาออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลาออกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอภิรัตน์ควรจะเกษียณอายุราชการด้วยความสงบนะครับหลังจากที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็เลขาธิการของสำนักพระราชวังมาแล้วนะซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตแล้วล่ะเอาละใจเย็นบิ๊กแดงใจเย็นนะท่านไกสอนยังอยู่คงบอกว่าต้องใจเย็นเย็นเกมนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับจับตามมองให้ดีทุกอย่างจะเร็วขึ้นตามเวลาของมันการตัดสินใจของบิ๊กแดงคราวนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจของพลเอกจักรทิพย์นะฮะที่ยังไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวมาตั้งพรรคการเมืองตอนนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะการเมืองจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มพระบารมีนำชาติ
นไปราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน